สวัสดีนะฮะชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาสอนการ install นะครับโปรแกรม Telegram นะฮะโปรแกรม Telegram ก็เป็นโปรแกรมที่ชาว BX นะครับหรือว่าชาวที่เทรดคริปโตเนี่ยชอบใช้กันนะครับก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันมือถือนะครับก็หาดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Play Store นะครับเขียนว่า Telegram นะฮะTelegram นะครับ Telegram นะฮะหรือว่าถ้าท่านสะดวกใช้ PC นะครับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่ผมมีอยู่นะฮะผมก็มีกลุ่ม BX นะครับกลุ่มไทยคริปโตคลับนะฮะแล้วก็ Money Cell นะครับอันนี้ของคุณกิ่งนะฮะก็มาดูข่าวสารนะครับว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะครับในเรื่องของรายวันนะฮะบางทีเราอาจจะพลาดเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเว็บนะฮะหรือว่ากระแสเนี่ยนะกระแสในการเทรดต่างๆนะครับเขาก็จะมีคนคอยบอกว่าเหรียญอะไรดีนะครับเหรียญอะไรที่มันกำลังจะติดดอยนะครับก็มีบอกกันก่อนอื่นนะครับการดาวน์โหลด Telegram เนี่ยนะฮะให้ท่านเข้าไปที่ Google นะครับ Google นะครับพิมพ์คำว่านะครับ Telegram นะฮะ TELE นะครับ GRAM นะฮะ GRAM นะครับ Telegram หรือว่าเข้าไปที่ telegram.org ก็ได้นะครับคลิกที่ลิงก์นะฮะ Telegram Messenger นะครับ Telegram Messengerจากนั้นนะครับจากนั้นมันจะมีเวอร์ชันให้ท่านเลือกนะครับได้แก่ Android นะครับ iPhone และ iPad นะฮะเป็น iOS นะฮะหรือว่า Windows Phone ก็สามารถเลือกโหลดได้นะครับหรือนะครับเป็น PC นะครับเว็บเวอร์ชันนะครับหรือเป็นเวอร์ชันของ PC Windows นะครับให้เลือกตัวนี้นะฮะผมเลือกตัวนี้นะครับ Telegram for PC นะครับ Telegram for PC จากนั้นนะครับมันจะถามว่าคุณจะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันไหนนะฮะคุณจะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันไหนนะครับก็มีเป็นเวอร์ชันที่เป็น Telegram Windows นะครับหรือว่า Portable Version Portable Version หมายถึงเวอร์ชันที่คลิกและรันเลยนะครับไม่ต้อง install นะครับแต่ผมจะสาธิตการลงเวอร์ชันที่มันต้อง install เครื่องนะครับคลิกที่ get telegram นะฮะ get telegram นะครับท่านเห็นได้ว่านะครับมันเขียนว่า tsetup.1.2.6.ee นะครับไอตัว1นี่ไม่ต้องสนใจมันนะครับผมโหลดไฟล์ซ้ำนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับอันนี้ผมเลือกดาวน์โหลดที่เดสก์ท็อปนะฮะผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับผมโหลดมาละนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็จะมีไฟล์ Telegram ขึ้นมานะฮะอยู่ไหนวะอ่ะก่อนนะฮะตัวนี้นะครับที่ setup นะฮะที่ setup นะครับให้ดับเบิ้ลคลิกนะครับดับเบิ้ลคลิกเลือกนะฮะภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือว่าภาษาอื่นถ้าท่านอ่านได้ภาษาอังกฤษนะฮะครับผมกดโอเคนะครับจากนั้นเลือกพาธที่จะทำการ install นะครับก็มันเป็นพาธปกติแล้วนะฮะก็กด next ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะถามว่าให้ set up ไอ้เจ้าไอ้โปรแกรมเนี่ยนะฮะลงตรง start menu หรือเปล่านะครับกด next นะครับ create icon บนหน้า desktop หรือเปล่านะครับก็ติ๊กไปนะฮะแล้วก็กด next กด install นะครับอันนี้บอกว่ามันมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับให้ automatic close หรือเปล่านะฮะให้ automatic close หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีนะครับก็กด next ได้เลยนะครับผมมีอยู่นะฮะกด nextจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการ install นะครับ install ลงเครื่องรอสักครู่นะครับแล้วก็
finish นะฮะ finish ได้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราเข้าครั้งแรกนะฮะเข้าครั้งแรกนะครับมันจะถามครั้งแรกนะมันจะถามเบอร์มือถือของเรานะครับให้ทำการกรอกเบอร์มือถือของเรานะครับแล้วก็รับโค้ดนะฮะแล้วก็เอามากรอกในหน้าของ Telegram นะครับส่วนคนที่ทำแล้วนะครับส่วนคนที่ทำแล้วนะครับมันก็จะล็อกอินให้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านละนะฮะใส่ครั้งเดียวนะครับใส่ครั้งเดียวนะครับก็จะไม่เหมือนกับ LINE นะฮะจะไม่เหมือนกับ LINE นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับท่านก็ไปหาเข้ากลุ่มนะครับหาเข้ากลุ่ม Telegram เนี่ยสมมุติว่าสมมุติเอาเว็บอะไรดียังไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าได้ยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะยาวนะครับในคลิปนี้นะครับท่านก็ไปขอเข้ากลุ่ม Telegram นะฮะตามกลุ่มที่อาจจะเป็น Bitcoin Club Thailand นะครับหรือว่ากลุ่มของ Miner Cell นะครับหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะครับที่เขาโพสต์ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่ม Telegram ไว้นะครับก็เข้ามาเพื่อดูข่าวสารนะครับเข้ามาเพื่อดูข่าวสารว่าโอเคนะฮะเหรียญอะไรที่เราควรจะซื้อนะครับหรือว่าเหรียญอะไรที่เราควรจะถือไว้นะฮะหรือว่านะครับหน้าของเว็บไซต์เนี่ยมีการแจ้งอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมาแจ้งกันในกลุ่ม Telegram นะครับแจ้งกันในกลุ่ม Telegram นะครับก็เหมือนเว็บแชทแต่ว่ามันจะฟีดไวหน่อยนะครับฟีดไวหน่อยโอเคสำหรับลิงก์นี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ